าวสุดงงทำไมที่พักสปันต้องชี้หน้าด่ายอมทิ้งค่าห้องหวั่นไม่ปลอดภัยจากกรณีกระแสดราม่าที่พักแห่งหนึ่งของสปันบ่อเกลือจังหวัดน่านหลังจากนักท่องเที่ยวโพสต์เล่าเรื่องราวที่ถูกเจ้าของที่พักชี้หน้าด่ากรณีที่สั่งหมูกระทะจากข้างนอกเข้ามากินทั้งที่ได้ติดต่อขออนุญาตกับทางแอดมินเพจของที่พักแล้วเนื่องจากหมูกระทะที่สั่งกับทางที่พักกินแล้วไม่อิ่มตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนักท่องเที่ยวชื่อนางสาวกวางได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าก่อนเข้าพักรู้กฎระเบียบว่าห้ามนำอาหารเข้ามากินอยู่แล้วซึ่งก็ได้สั่งหมูกระทะ2ชุดเครื่องดื่มและขนมกับทางรีสอร์ทแต่พอทานแล้วไม่อิ่มและด้วยเห็นว่าเพิ่งจะช่วงเย็นเวลา 17:00 นกว่าๆจึงติดต่อขอสั่งเพิ่มแต่ทางรีสอร์ทไม่มีจึงขออนุญาตลงไปซื้อนางสาวกว้างกล่าวต่อว่าซึ่งทางแอดมินก็อนุญาตและด้วยกินหมูกระทะค้างไว้เห็นว่าร้านค้าในหมู่บ้านมีขายจึงซื้อขึ้นมากินอีกแต่ปรากฏว่ากลับถูกคนดูแลรีสอร์ทเดินมาชี้หน้าด่าเสียงดังและใส่อารมณ์มากโดยพยายามเจรจาชดใช้ค่าแก๊สค่าเตาให้แก่เขาแต่ก็ไม่ยินยอมและยังคงด่าทอต่อว่าจนรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้มาเคลียร์ซึ่งก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจพากันย้ายออกจากที่พักนั้นทิ้งเงินค่าห้องพักรวม 2,700 บาทแล้วลงไปหาห้องพักใหม่ในหมู่บ้านแทนเพื่อความปลอดภัยและสบายใจนางสาวกว้างกล่าวต่อว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมทางรีสอร์ทต้องชี้หน้าด่าว่ารุนแรงขนาดนั้นเพราะถามว่าชดใช้ให้ก็ไม่เอาทั้งนี้ที่โพสต์เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ทั้งฝั่งผู้ประกอบการรีสอร์ทที่มีกฎระเบียบเช่นนี้ควรมีบริการไว้รองรับลูกค้าเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกลและหาของกินยากหรือก็อาลุ่มอล่วยให้ซื้อจากข้างนอกได้เพราะอย่างไรก็เป็นสินค้าจากในหมู่บ้านจากแหล่งชุมชนท่องเที่ยวเดียวกันนางสาวกว้างกล่าวด้วยว่าและในฝั่งของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาควรศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสอบถามเรื่องสถานที่พักอาหารที่สั่งให้ดีว่ามากน้อยขนาดไหนเพื่อให้เพียงพอในการกินเพราะที่สปันเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติพอขับมาแล้วก็จะหาซื้ออะไรกินค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามที่พักรีสอร์ทบนสปันไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดเพราะเคยไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้ก็มีทั้งที่พักดีบริการดีอาหารก็มีไว้บริการเพียงพอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ